สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Rock You สำหรับชั่วโมงนี้อยู่กับผมอาจารย์ฟิลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอเพลง Nowhere Fast ของวง Incubus ครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยเราต้องจูนกีตาร์เราให้เป็น Drop D นะครับก็คือสายบนเนี่ยเป็นตัว Dแทนที่จะเป็น E นะครับแล้วก็เอฟเฟคหลักๆที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวเฟเซอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นดีเลย์นะครับเฟเซอร์เนี่ยมันจะทำให้เสียงเป็นประมาณนี้นะครับส่วนดีเลย์เนี่ยมันจะทำให้เสียงมันสะท้อนนะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับสำหรับตัวโน้ตที่เราจะเล่นนะครับโน้ตตัวแรกคือตัว G นะครับสาย4แฟทที่5นะครับแล้วก็ลงมา F sharpแล้วก็ A นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นสายเปิดนะครับสาย6ตัว D แล้วก็เป็นตัว F ตรงแฟทที่3นะครับสาย6แล้วก็ B flat อยู่ตรงแฟทที่8นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังทั้งหมดดูก่อนนะครับวิธีการปิกกิ้งเนี่ยเราก็จะเล่นเป็น F note หมดเลยก็คือ1และ2และ3และ4และนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4นะครับอย่างนี้ก็เวลาปิกกิ้งเนี่ยเราจะเล่นสลับกันนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับลงอย่างนี้นะครับนะครับทีนี้พอเข้าท่อน distortion นะครับคอร์ดเนี่ยจะเป็น D นะครับ D เปิดแต่ว่านิ้วชี้เราเนี่ยจะอยู่ตรงเฟรตที่4สาย4ก็คือเป็นตัว F sharp นะครับจะได้เป็นคอร์ด D major อย่างนี้ขอต่อไปก็จะเป็น F แล้วก็ B flat นะครับเดี๋ยวลองเปิดเสียงแตกดูนะครับครับสำหรับจังหวะการตีคอร์ดนะครับพอเป็นคอร์ด D เนี่ยเราจะเล่นเป็น quarter note นะครับก็คือ2 3 4ตรงจังหวะอย่างนั้นเลยนะครับพอเปลี่ยนเป็น F นะครับก็จะกลายเป็น F note ก็คือ1และ2และนะครับแล้วก็ B flat ก่อน1ครับ1 2 3ครับเป็นไงกันบ้างครับกับเพลง Nowhere Fast ของ Incubus นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเอฟเฟคนะครับก็ลองเอาเพลงนี้ไปเล่นดูได้นะครับเพราะว่าริฟหลักก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้ผมอาจารย์ฟิลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ